พอดีสารพีเห็นคุณหลวงยังไม่ได้ลงไปรับอะไรตอนเช้าก็เลยชงกาแฟมาให้นะคะขอบใจเธอมากนะไม่รู้คนอื่นๆไปที่ไหนกันหมดก็คงจะมีแต่เธอกระมังที่สนใจฉันคุณน้าสร้อยไปเยี่ยมพี่เทพนะคะส่วนแม่ดอกแก้วเนี่ยคงดูแลคุณน้าลำเจียกอยู่แม่ลำเจียกเป็นถึงขนาดนี้ก็คงต้องดูแลกันไม่คลาดสายตาสารพีได้ยินพวกบ่าวไพ่มันพูดกันว่าอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรคประสาทนะคะคุณหลวงจะปล่อยไว้แบบนี้จริงๆเหรอคะฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าแม่ลำเจียกเขาเป็นอะไรก็คงต้องดูกันไปก่อนจะผลักใส่ให้ไปอยู่ข้างนอกก็เป็นห่วงเด็กในท้องแล้วถ้าเกิดเธออาการหนักขึ้นถึงขั้นทำร้ายคนอื่นหรือแม้กระทั่งทำร้ายลูกในท้องของเธออย่างนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงกว่าหรอคะสารพีเนี่ยมันห่วงเป็นห่วงเธอค่ะห่วงกูแม่ลำเจียกเพราะมึงคนเดียวสารพีมึงทำให้ชีวิตกูเป็นแบบนี้กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงสารพีมึงเป็นมาชีวิตกูจะฆ่ามึงหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่ลำเจียกคุณพี่ถอยไปซะมันจะมากเกินไปแล้วนะฉันบอกให้หยุดกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงแม่ลำเจียกคนพี่ไปเถอะไปสันพี่มึงแม่ลำเจียกไปแม่ลำเจียกหยุดไปช่วยกันจับแม่ลำเจียกไว้ไปก่อนหลวงจะทำอะไรกูลำเจียกคะปล่อยอีกสารพีกูจะฆ่ามึงแย่ตัวกูด้วยอยู่กับใคร